วัสดีครับพบกับผมนิกนะครับสิ้นสุดการรอคอยเสร็จทีสำหรับ Raspberry Pi 3 Model B ซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์จากอังกฤษมันจะเจ๋งแค่ไหนเราไปแกะมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับเรามาดูสเปคของ Raspberry Pi 3กันดีกว่าครับ CPU เป็น Quad Core 64 bit ความเร็ว 1.2 GHz ซึ่งเร็วกว่า Raspberry Pi 1ถึง10เท่ามาพร้อมกับ HD RAM 1 GB ส่วน GPU เป็น Video Core 4ความเร็ว 400 MHzช่องจ่ายไฟเป็น Micro USB รองรับกระแสได้ถึง 2.5 แอมป์จึงสามารถรองรับโหลดที่หนักมากขึ้นได้แต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของ Raspberry Pi 3คือมันมาพร้อมกับ Wi-Fi และ Bluetooth 4.1 ทำให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับเราลองนำ Raspberry Pi 2และ3มาเปรียบเทียบกันดูนะครับจุดแรก Power และ Arc LED ย้ายไปด้านตรงข้ามของ DSi Connector จุดที่2LAN header ย้ายไปอยู่ใกล้พอร์ต USB จุดที่3 ICU 16ตัวที่เป็นปัญหาใน Raspberry Pi 2ถูกเคลือบสีดำเพื่อแก้ปัญหาการแครชของ OS จุดที่4ช่องใส่ Micro SD Card ไม่ใช้แบบกดเพื่อล็อกอีกแล้วจุดที่5 CPU มีความเร็วมากขึ้นจึงต้องใช้กระแสในการทำงานมากขึ้นRaspberry Pi 3มาพร้อมกับ Wi-Fi ในตัวทำให้เราไม่ต้องต่อ Wi-Fi จากภายนอกเพิ่มเรามาทดสอบ Wi-Fi กันดีกว่าครับโดยการคลิกขวาที่ไอคอนรูปคอมพิวเตอร์เลือก Access Point ใส่รหัสเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคครับเมื่อ Raspberry Pi เชื่อมต่อกับ Access Point เรียบร้อยแล้วเราสามารถดู IP ได้โดยการเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอคอนรูป Wi-Fi เราก็จะสามารถดู IP ของ Raspberry Pi ได้ต่อไปเรามาลองทดสอบ Bluetooth กันดูนะครับตัวใช้คำสั่ง sudo scitu scan เจออุปกรณ์ที่ใช้งานบลูทูธแล้วนะครับแสดงว่าใช้งานได้ครับผมเรามาลองทดสอบความร้อนของบอร์ดขณะที่บอร์ดกำลังทำงานดูนะครับโดยเราจะใช้ infrared thermometer สังเกตอุณหภูมิในหน้าจอของ infrared thermometer นะครับอุณหภูมิของบอร์ดอยู่ที่ 34.5 ถึง 35 องศาครับใน Raspberry Pi 2นะครับมีปัญหาบอร์ดแครชเมื่อบอร์ดได้รับแฟลชจากการยิงแฟลชจากกล้องนะครับคราวนี้เราลองมาทดสอบปัญหานี้กับ Raspberry Pi 3ดูนะครับโดยผมจะทำการรันคำสั่ง ping นะครับเพื่อให้บอร์ดเนี่ยรันไปแล้วก็เราจะทำการยิงแฟลชจากกล้องนะครับเอาเรามาลองยิงแฟลชกันเลยดีกว่าครับสังเกตนะครับตอนนี้เรายิงแฟลชหลายช็อตแล้วนะครับแต่บอร์ดก็ยังประมวลผลต่อไปได้นะครับซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองเอา Raspberry Pi 3มาใส่เคสของ Raspberry Pi 2ดูนะครับพบว่าคอนเนคเตอร์ต่างๆตรงกับช่องของเคสของ Raspberry Pi 2พอดีครับ